บุกเข้ามาแล้วครับโอ้นี่คือเข้ามากลางทุ่งนาจะมีต้นตาลต้นนึงนะตรงนี้นะที่โดดเดี่ยวเลยนะยืนต้นอยู่เป็นแลนด์มาร์คที่เราจะมากันก็จะเห็นว่าจะมีวัดร้างนะที่โคกตรงนี้ใช่ไหมโคกนี้ปะใช่ชื่อวัดอะไรนะวัดเกตวัดเกตโอ้วัดมีทั่วหัวและแหงนั่นแหละเออมีทุกจุดแหละในอดีตอ่ะคืออยากรู้ที่มาที่ไปแห่งชื่ออ่ะดูชื่อตั้งชื่อมายังไงกันยังไงวัดเกศเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจคือเขาเอาอะไรมาวัดตั้งโอ้นกบินพรึบเลยฮะนกบินพรึบเลยครับเริ่มเห็นร่องรอยแล้วนะเป็นอิฐอิฐลักษณะจะเหมือนวันทางช้างครับก็จะเห็นเป็นอิฐนะกระจายโดยรอบพื้นที่มีเปรชาวบ้านด้วยนะมานอนเวลาทำนาอ๋อก็จะเป็นแค่โคกธรรมดานะไม่เหลืออะไรแล้วนะเป็นธรรมดาที่การเวลามันผ่านล่วงเลยมานานวัดเกตเนี่ยเกตยังไงเกตตุเหรอใช่พี่อ๋อเกตตุที่ตำบลหัวสำโรงอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีแต่ตรงนี้ไม่มีป้ายอะเพราะว่ามันราบเป็นหน้ากองหมดแล้วอะไม่เหมือนวัดอื่นๆนะที่มีป้ายนะเช่นวัดโบสถ์ที่ผมเคยพาไปดูแต่แรกนั้นวัดโบสถ์เนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์เลยมีการขุดแต่งด้วยจากกรมศิลป์นะแล้วอย่างวัดทางช้างนะก็จะเห็นเป็นกำแพงอยู่ครับเราขึ้นมาด้านบนนะที่เป็นโคกสูงที่สุดของวัดเกตนะตัวนี้เป็นต้นตาลนะที่ยืนต้นเดียวเลยเป็นแลนด์มาร์คในการชี้จุดที่จะมาถึงนี่ก็ไม่มีอะไรครับก็เป็นโคกขึ้นมาธรรมดานะแต่ชัดเจนก็คือว่าเราเห็นอิฐนะก้อนอิฐโบราณใกล้เข้าสู่หน้าแรงครับอากาศโอเคอากาศมันกำลังดีแหละแต่มันแดดมันแรงแดดมันแรงโอเคครับก็ให้ดูพื้นที่เพียงเท่านี้นะก็มีเพียงเท่านี้แหละเดี๋ยวเราไปที่วัดอื่นต่อครับ